ถ้าพูดถึงเกมสยองโลกแห่งความเห่อเร่อแน่นอนครับเราต้องคาดหวังความสั่นประสาทบรรยากาศเงียบๆเย็นๆเงียบงันขนลุกหรือตุ้งแช่จนหัวใจเต้น400กิโลเมตรต่อชั่วโมงรวมไปถึงศัตรูที่แสนน่ากลัวที่จะทำให้เราหลั่งอะดรีนาลีนไม่รอบเร้นก็เพลินกันป่าราบผีสุดหลอนปีศาจสุดเฮี้ยนจากนรกซอมบี้กลายพันธุ์หรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่มนุษย์ไม่อาจคาดเดาได้หรือบางครั้งก็เป็นมนุษย์เองนี่แหละครับที่น่ากลัวที่สุดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมักจะอยู่ในเกมสยองขวัญครับ Action Horror Survivor Horror Something Everything Everywhere Horror แต่มันก็มีบางสิ่งครับที่สยองขวัญกว่าเกมพวกนี้คือเกมที่คุณเล่นไปแล้วรู้สึกว่าเชี่ยนี่เราซื้ออะไรมาวะเนี่ยสยองขวัญที่เงินในกระเป๋าตังค์หายไปโดยไม่มีค่าอะไรนั่นแหละครับวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะพาคุณไปพบกับเกมสยองขวัญที่มันไม่ได้สยองขวัญเพราะมันเป็นเกมสยองขวัญแต่มันสยองขวัญที่เพราะเราเสียตังค์แล้วไม่ได้สนุกขนาดนั้นกับเกมสยอง2คะแนนไปดูกันครับว่ามีเกมอะไรบ้างเกมแรกคือเกมที่เล่าเรื่องราวของโลกที่เต็มไปด้วยซอมบี้เรื่องราวมันเกิดขึ้นที่อเมริกาอยู่มาวันนึงก็มีเชื้อไวรัสมรณะระบาดคราชีวิตผู้คนเป็นใบไม้ร่วงท่ามกลางความสิ้นหวังและหวาดกลัวยังมีเด็กสาวคนหนึ่งเธอมีภูมิคุ้มกันและอาจจะเป็นกุญแจในการรักษาไวรัสมรณะนี้และกลายเป็นความหวังของมนุษยชาติเพราะงั้นการเดินทางกับเธอจึงเริ่มต้นขึ้นเพื่อหาหนทางสกัดยาขึ้นมาใช่แล้วครับเกมนี้คือเอมี่เกมสยองขวัญ Survival Horror สัญชาติฝรั่งเศสที่มีเรื่องราวแสนจะคล้ายคลึงกับเกมอะไรก็ไม่รู้ที่เพิ่งทำซีรีส์ไปโดยในเกมเราจะได้เล่นเป็นตัวละครที่ชื่อว่าลาน่าและต้องพาเด็กสาวเอมี่ไปส่งยังที่ปลอดภัยและถึงแม้ว่าเกมจะมีพล็อตคล้ายกับเกมดังคุณอาจจะคิดว่าเกมนี้มันเต็มไปด้วยปัญหาเป็นเกมที่มีแต่บั๊กมากมายและรีบๆสร้างออกมาแน่นอนครับว่าคุณคิดถูกแล้วไม่มีอะไรหักมุมทั้งนั้นเรื่องของเกมอาจจะฟังดูดีแต่การเล่าเรื่องน่าเบื่อมากไม่มีความสมเหตุสมผลใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้เกมยังมาพร้อมเสียงภาคที่ไร้อารมณ์บั๊กและกริชแบบมหาศาลไม่ใช่แค่นั้นครับถ้าคุณคิดว่าแอสลีย์จาก Resident Evil 4น่ารำคาญแล้วเราขอเสนอเอมมี่ครับเด็กน้อยเอมมี่จะทำให้คุณปวดหัวแน่นอนในเกมเนี่ยเอมมี่พูดไม่ได้ครับเป็นตัวละครที่มีปัญหาด้านการสื่อสารซึ่งเอาจริงๆถ้าเกิดทำดีๆมันจะสร้างอุปสรรคและความท้าทายให้ผู้เล่นได้แต่ทำไมเอมมี่ก็คืออุปสรรคอันใหญ่ที่อยู่ในระดับไม่ธรรมดาแต่เป็นระดับมลภาวะทางใจกันเลยทีเดียวเพราะว่าในตัวเกมนอกจากจะต้องระวังซอมบี้ก็ต้องระวังเอมมี่นี่แหละในเกมจะมีหลายจุดครับที่เราต้องจูงเอมี่เพื่อทำเควสจูงแล้วให้เธออยู่นิ่งๆแต่แหมเอมี่เป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวแล้วไม่ยอมอยู่นิ่งซะงั้นแต่ก็จะเอาอะไรกับเด็กล่ะครับแต่เอมี่เนี่ยไม่ใช่เด็กธรรมดาครับเธอบีย้อนไปกว่านั้นเรียกเธอว่าเด็กเวรก็ได้คือเธอมาพร้อมกับบั๊กมหาศาลเป็นเด็กที่ผุบๆโผล่ไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีบางทีก็ไปลากศัตรูมาตบคุณด้วยต้องบอกครับว่าเกมนี้เนี่ยเข้ากับหัวข้อมากๆเพราะตอนที่เกมออกมาหลายๆสำนักรีวิวก็ต่างให้คะแนนเกมนี้2คะแนนจริงๆเป็นเกมสยอง2คะแนนอย่างแท้จริงเกมต่อมาคือ Black Soul Black Soul คือหนึ่งในสุดยอดเกมซีรีส์ Soul ที่สร้างมาเพื่อกลบจุดด้อยของเกม Soul ทั้งหมวดรอเล่นครับเกมนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเกมตระกูล Soul เกมใดทั้งนั้นเกมนี้เคยลงสตรีมแต่ตอนนี้หายไปแล้วอาจจะโดนเอาออกไปแล้วก็ได้ครับแต่ยังพอมีเกมเพลย์ให้ดูอยู่บ้าง Black Soul เป็นเกมแนว Survival Horror มุมมองบุคคลที่3เล่าเรื่องราวของนักสืบที่อยู่ในโซนกักกันโรคแห่งหนึ่งเธอต้องตามหาความจริงเกี่ยวกับความสยดสยองของที่แห่งนี้สำหรับเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดใครเห็นเกมเพลย์ถ้ามองผ่านๆจะรู้สึกว่าเฮ้ยก็ดีนี่นะเกมให้บรรยากาศ Resident Evil หรือไม่ก็ Silent Hill มีความเงียบมีความวังเวงมีความอึมครึมผสมผสานกับความสยองขวัญแบบที่ไม่รู้ว่าเราจะต้องเจออะไรฉากดูสวยดีครับแต่ถ้าเกิดคุณลองเล่นคุณจะร้องแน่ๆร้องว่าเชี่ยอะไรเนี่ยคือเกมนี้มันพยายามหนักมากครับพยายามที่จะเป็น Resident Evil และ Silent Hill แต่ก็เป็นได้แค่เกมลอกกากๆอาจจะแก้ตัวได้ว่าเกมทุนไม่สูงเป็นเกมอินดี้แต่เกมนี้ไม่มีจิตวิญญาณอยู่ในนั้นแน่นอนครับเกมนี้เนี่ยเลือกใช้ภาพสไตล์ Resident Evil setting ก็ดูจะคล้ายคลึงเกมมีมุมกล้องจากด้านหลังแล้วก็มุมกล้องจากกล้องวงจรปิดที่เหมือนจะลอกมาจาก Silent Hill และ Resident Evil แต่ระหว่างเล่นเนี่ยมันก็สับไปสับมาจนคนเล่นงกนอกจากนี้ตัวเกมเนี่ยยังมีการควบคุมสุดแข็งโป๊กที่พยายามจะเรียนแบบ Resident Evil รวมถึงพัซเซิลในเกมก็ไม่มีความท้าทายหลายคนที่เล่นจบก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าทรมานเกมนี้เนี่ยเก่าแล้วครับหาคะแนนรีวิวค่อนข้างยากอยู่
แต่ว่าใน Metacritic ก็มีคะแนนอยู่เหมือนกันครับที่22เต็ม100เพราะงั้นจะเรียกว่าได้2คะแนนก็คงได้แหละครับเกมต่อมาคือ Alone in the Dark ถ้าเกิดพูดถึงเกมสยองขวัญยุคแรกๆเกมเมอร์วัยดึกหลายๆคนคงอดคิดถึงเกมนี้ไม่ได้แน่เพราะมันคือเกมสยองขวัญชื่อดังมากๆในยุคนั้นเอาเป็นว่าเป็นเกมที่มียอดขายแตะหลักล้านชุดเป็นซีรีส์ที่โด่งดังมาก่อน Resident Evil ซะอีกในภาคแรกๆเกมนี้เป็นเกมแนวสยองขวัญสั่นประสาทผสมสืบสวนสอบสวนเรื่องราวของปีศาจแต่ไม่รู้ทำไมยิ่งเล่นยิ่งออกทะเลคนเล่นก็ยิ่งเหมือนโดนทำร้ายเกมนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ภาคเดียวครับที่ซื้อแล้วเสียดายตังค์แต่ภาคหนึ่งที่น่าจะเสียดายตังค์ที่สุดถ้าเกิดซื้อมาเล่นคือ Alone in the Dark Illumination ภาคที่6ของซีรีส์เกมออกมาในปี2015ครับภาพสวยด้วยนะสร้างด้วย Unreal Engine 4แต่นอกจากภาพแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่ามันออกทะเลเลยแหละครับจะว่ายังไงดีภาคนี้เนี่ยตัวเกมพยายามหาแนวทางใหม่ๆเรื่องราวของเมืองที่เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่คนก็เลยทิ้งเมืองไปและกลายเป็นเมืองร้างแล้วก็มีข่าวลือว่าสิ่งลี้ลับปรากฏตัวออกมาแน่นอนผู้เล่นของเราก็ต้องไปล่าท้าผีในเมืองนี้ผ่าน4ตัวละครเป็นตัวละครเดิมของซีรีส์ที่ผสมตัวละครใหม่เข้าไปแล้วมันไม่ได้สยองขวัญอะไรครับเป็นเกมแนวบู๊แหลกแจกกระสุนเหมือนไปไฟกับปีศาจจนคนเล่นหลายคนถึงกับส่ายหัวบางคนก็บอกว่ายังกัน Left 4 Dead แต่กากกว่าแล้วก็ตามสเต็ปครับเกมเต็มไปด้วยบั๊กมากมายประสบการณ์การเล่นที่จำเจซ้ำซากหลายอย่างไม่สมเหตุสมผลและยังห่างจากแนวทางต้นฉบับของตัวเองไปแบบสุดโก่พยายามกลายเป็นเกมสยองขวัญอื่นๆแต่ก็เป็นไม่ได้สักเกมแฟนเกมที่เคยชื่นชมเกมนี้ในภาคแรกๆก็เจ็บปวดกันไปแล้วก็ค่อยๆถอดใจครับเอาจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าซีรีส์นี้เนี่ยถือว่ายังไม่ตายนะครับเพราะมาจนถึงตอนนี้ถึงซีรีส์จะเปลี่ยนทีมพัฒนาไปหลายทีแต่ปัจจุบันก็มีข่าวว่าจะมีภาคใหม่อยู่เหมือนกันและแล้วก็มาถึงเกมสุดท้ายของวันนี้ครับเป็นเกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดที่ตัวเราต้องตกอยู่ในนรกแบบไม่รู้สี่รู้แปดไม่มีความทรงจำอะไรทั้งนั้นต้องผจญภัยเอาตัวรอดออกจากสถานที่แห่งหนึ่งให้ได้ผ่านฉากสยองขวัญสัตว์ประสาทปีศาจนรกสุดน่าเกลียดน่ากลัวเอาจริงๆเรื่องที่สยองขวัญที่สุดของเกมนี้ก็คือเล่นไปแล้วต้องกลับมารีฟันให้ฉากแต่รีวิวค่อนข้างจะไปทางแง่ลบครับเนื่องจากความสยองขวัญมันค่อนข้างจะมั่วซั่วไปหน่อยมีฉากมืดๆหาทางไปยากพัซเซิลงงๆมุมกล้องของมันถ้าเกิดใครเป็น motion sick ก็จะได้ความสยองขวัญอีกขั้นกันไปเลยตัวเกมเนี่ยเป็น18บวกนะครับเนื้อหารุนแรงเต็มไปด้วยความเละเทะเท่แหวกมีฉากรุนแรงเยอะมากอวัยวะปลิวว่อนหรือมีเนื้อหาทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องแต่คนเล่นส่วนใหญ่ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเล่นแล้วจะหมดอารมณ์ทางเพศมากกว่านอกจากนี้เนี่ยตัวเกมก็สร้างความอึดอัดให้คนเล่นตลอดเวลาว่านี่มันชื่ออะไรวะเนี่ยเราเป็นใครเรามาทำอะไรที่นี่เรากำลังเล่นอะไรอยู่ตอนทำเนี่ยผมดูเกมเพลย์ใน YouTube ไปเรื่อยๆแล้วผมก็เจอยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งครับเป็นคนถ่ายฟังแล้วผมชอบมากเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเล่นเกมนี้เนี่ยนั่งเฉยๆยังสนุกกว่าถ้าเกิดจะเอาเวลาเล่นให้จบเอาเวลาไปล้างจานสามีประโยชน์กว่าเรียกว่าขนาดนั้นเลยทีเดียวก็ประมาณนี้แหละครับกับเกมสยอง2คะแนนบางเกมก็เป็นเกมที่ได้คะแนนรีวิว2คะแนนเต็ม10แบบได้จริงๆแต่ก็ต้องบอกว่าความสนุกของเกมมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับคนอื่นให้คะแนนน้อยหรือว่าด่าเละเราอาจจะสนุกก็ได้ส่วนอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแหละครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเกมสยองขวัญต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ยเกมสยองขวัญมาแรงครับมีตลอดมีเกมดีๆออกมาเรื่อยๆมันทำให้เราตื่นเต้นแล้วเฝ้ารอครับว่าจะมีเกมใหม่ๆที่มีไอเดียอะไรใหม่ๆออกมาเขย่าขวัญหรือเขย่าวงการเกมได้ไหมเพราะคำว่าสยองขวัญเนี่ยมันมีหลากหลายครับไม่ได้จำกัดแค่ผีเอาเป็นว่าแล้วคุณล่ะครับชอบเกมสยองขวัญไหมเคยเล่นเกมพวกนี้หรือเปล่าหรือมีเกมสยองขวัญอะไรดีๆแนะนำบ้างไม่ต้องแนะนำเกมแย่หรอกแนะนำเกมดีๆ ดีกว่าลองแนะนำให้ฟังกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆและถ้าเกิดอยากให้ช่องนี้อยู่ต่อไปได้นานๆสนับสนุนเราได้ผ่านระบบ membership ครับวันนี้ไปละสวัสดีครับ